มาดูมวยคู่ย้อนยุคนะครับกับศึกพุ่มพันม่วงบวกตำนานสยามนะครับมวยคู่นี้ก็มีปัญหาคาใจมาจากที่สนามมวยอินทรีย์กองบิน21จังหวัดอุบลนะครับมาล้างตากันที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับม้าเหล็กชอไวคุณหรือว่าม้าเหล็กเดอะเบสอุดรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านของเสือน้อยหนุ่มบางกระดี143ปอนด์ครับเนี่ยครับเจ้าของสีเสื้อครับหนุ่มบางกระดีครับเซียนมวยรูปหล่อครับขึ้นมาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้กับทางด้านของเสือน้อยวันนี้เจอกับม้าเหล็กเดอะเบสอุดรนะครับเจอกันมาที่กองบิน21นี่ทางด้านของม้าเหล็กนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะเสือน้อยมาครับค้างคาใจเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ขึ้นมาในยกที่3ก็แลกอาวุธกันเลยครับกรรมการบุญภาปรากฏผลกรรมการผู้ชี้ขาดครับตั้งใจเต็มที่แหละครับทางด้านของเสือน้อยครับแทงข่าวขวาครับลูกศิษย์ของหมาน้อยอุดรนะครับวันนี้ใช้สีเสื้อของหนุ่มบางกระดีตอนแรกนี้จะมีเดิมพันถึง 800,000 บาทนะครับแต่ว่าพอตกเย็นมานี่ทีมงานของหมาเหล็กนะครับไม่สู้เดิมพันครับก็ต้องชกไปตามเกมแล้วครับไปเล่นเอาบนล็อกแล้วกันครับเตะขวาครับเสือน้อยเตะขวาคืนครับม้าเหล็กกระชากมาครับล็อกรัดตีได้ไม่ได้ครับแทงเข่าซ้ายครับแหมเดินชนเลยครับวันนี้ทางด้านของม้าเหล็กครับขออภัยครับเสือน้อยครับเดินชนครับม้าเหล็กพยายามโต้ครับปุ้ยหมัดขวาหมัดขวาอีกทีนึงคือที่ชกอยู่อย่างต่อเนื่องมากกว่านี่ก็คือม้าเหล็กเดอะเบสดอนหรือว่าม้าเหล็กชอไวคุณนะครับมุมแดงครับเสือน้อยนี่เพิ่งกลับมาชกอีกครั้งหนึ่งในก็ในไฟที่แล้วแหละครับแล้วก็แพ้ทางด้านของม้าเหล็กมาครับโอ้โหต่อยหลุดครับเจอหมัดขวาของเสือน้อยมันจะเป็นหนังม้วนเดิมหรือเปล่าครับเล่นงานช่วงล่างก่อนฟันศอกขวาครับเสือน้อยแทงเข่าซ้ายไปขางคาใจก็มาเอาคืนนะครับหรือว่าจะแขนหนักกว่าเดิมก็ไม่ทราบม้าเหล็กยังไงครับกระแทกหมัดเย็บไว้นะครับแต่ว่าหมัดซ้ายไม่ต่างครับถีบซ้ายหมัด 1-2 ของเสือน้อยเสือน้อยขึ้นคอได้ตีได้ไหมตีเข่าขวาครับเสือน้อยครับแทงเข่าขวามาครับให้ได้ดูกันในยก3ในยกนี้นี่เรื่องของตลาดหลักทรัพย์มีเสือน้อยต่อ 5-2 เลยนะครับมวยเคยแพ้มานะครับเป็นต่อก็ไฟนี้คงเตรียมตัวมาดีกว่าเดิมแล้วครับเสียดายครับตอนแรกนี้จะมีเดิมพันหมดยกนะครับตอนแรกจะมีเดิมพัน 800,000 บาทนะครับฝั่งละ 400,000 ครับแต่ว่าไปมาพอตกเย็นมาทีมงานของม้าเหล็กเดอะเบสอุดรหรือว่าชอไวคุณนี่ไม่สู้เดิมพันครับม้าเหล็กขยับเข้าหาครับเคยได้เดิมพันไป 200,000 แล้วนะครับในการชกกันไฟล่าสุดครับม้าเหล็กเดอะเบสอุดรเตะขวาครับแต่เอียงทีเดียวครับสถานการณ์ยกที่4มานะครับเสือน้อยขยับต่อไกลเลยนะครับ 6-1 ครับโอ้โหคีบแล้วแทงเข่าซ้ายครับต่อยล่างสลับบนครับชกกันได้ดูเดือดนะครับไฟล่าสุดก็เลยต้องนำมาให้แฟนมวยชาวเมืองหลวงได้ดูครับเอาละครับหมัดกับแข้งครับหมัดขวาหมัดขวาครับครั้งนั้นมีเสียอุ๊ดสามชัยนะครับก็เป็นทีมเชียร์ของม้าเหล็กด้วยนะครับเอาละครับเตะล่างไปก่อนแต่ว่าเจอเวียงครับหนังเป็นคนละม้วนแล้วนะครับครั้งที่แล้วนี่แหมเสือน้อยอาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวก็ได้ครับเอาแรกมาตีเข่าขวาครับเสือน้อยเสียบเข่าขวาไปครับม้าเหล็กกลายเป็นออกอาวุธช้าไปเลยโยกเข้ามาครับเจอเตะขวาครับเสือน้อยครับโอ้หมัดขวาครับหงายทีเดียวครับแต่ยังสู้นะครับทางด้านของเจ้าม้าเหล็กครับยิ่งโดนยิ่งเดินแล้วครับมีต่อยล่างแล้วขึ้นบนโคละแข้งเอาเตะซ้ายมาเพื่อศักดิ์ศรีครับแหมบนเวทีจะยอมเป็นผู้แพ้ได้ง่ายๆได้ยังไงครับอายุก็เยอะกันแล้วครับแต่ว่าการดูแลรักษาเนื้อตัวดีมากเจอหมัดขวาของเสือน้อยทีบครับโอ้ดูเสือน้อยมั่นอกมั่นใจนะครับขยับเข้าหาแต่ม้าเหล็กนี่ไม่เล่นด้วยครับเตะขวามาครับเสือน้อยฮุกขวาเตะซ้ายครับม้าเหล็กเจอแข้งขวาของเสือน้อยครับดูครับวินาทีทองครับพยักหน้าครับม้าเหล็กบอกว่าแหมยังดักอยากโดนอีกครับฮุกขวาซ้ายตรงโอ้ยเจอเหลี่ยมนี้หงายท้องเกลียวรอบครึ่งพยายามเดินต่อยลำตัวโอ้หนังคนละม้วนจริงๆครับ
ครั้งที่แล้วนี่เสือน้อยคิดได้แต่ทำไม่ได้แต่มาตัดครั้งนี้นี่ชกเนียนมากครับจนถึงตอนนี้นี่มั่นอกมั่นใจเลยครับน้ำหนักหมัดก็ไม่ดีซะแล้วครับดูเหมือนยอมไปนะครับมาเหล็กเสือน้อยก็เตะคู่ครับนี่เป็นยกที่4นะครับหมัด1 2ก็เตะซ้ายน้ำหนักเบาวิวเลยครับเอ้าเสียหลักครับเตะซ้ายครับหมดยกฮะทำไปเล่นไปนะครับมวยอายุเยอะๆแบบนี้นี่ไปไม่ลามาไม่ไหวนะครับเซลฟี่กันสนุกเลยนะครับบรรดาแฟนมวยที่เข้ามาชมเนี่ยครับพอจะเดินไปต่อยหมัดยกสุดท้ายก็ต่อไกลไล่ราคาไปแล้วนะครับมีอัดฉีดม้าเหล็กเพิ่มเป็น 60,000 บาทนะครับอัดฉีดมุมแดง 60,000 บาทมวยเคยชนะมานะครับแต่ว่าตอนนี้นี่เสือน้อยครับแหมคุมเกมไม่ดีเหลือเกินครับเตะขวาคิดได้ทำได้ครับเตะขวาหมัดขวาครับม้าเหล็กพยายามต่อยล่างแล้วขึ้นบนคล้องได้ตีไม่ได้ครับไม่รู้จะงัดอะไรมาสู้กับทางด้านของเสือน้อยแล้วครับตอนนี้ม้าเหล็กพยายามต่อยตีซ้ายโต้เสียบขวามาดันออกครับหมัดครับหมัดลักต่อยครับหมัดขวาเตะซ้ายฮุกซ้ายพยายามจะต่อยลำตัวครับเสียบเข่าซ้ายครับฟันศอกขวาครับกระแทกหมัดหมัดขวานี่ก็ไม่ถึงครั้งที่แล้วนี่เสือน้อยคิดได้แต่ทำไม่ได้ครับมาครั้งนี้ครับยอมเลยครับม้าเหล็กกลายเป็นม้าเหล็กบ้างครับที่คิดได้แต่ทำไม่ได้ซะแล้วหมดยกครับก็ดาบครับขออภัยซึ่งกันและกันครับก็ได้มาต่อยเวทีมาตรฐานอย่างลุมพินีครับก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ก็เลิกล้างจากการชกกันไปพอสมควรนะครับส่วนม้าเหล็กนี่ก็มีย้อนยุคอยู่บ้างกรรมการบุญภาพรากฏผลนะครับรวบรวมคะแนน494734นะครับจากเลือดสินธรรมนิยมอนันต์เปี่ยมสุคนแล้วก็บุญภาพรากฏผลครับบุญภานะครับเป็นคนชูมือครับขออภัยครับไทยรัฐจิตถาพรอีกคนนึงครับให้คะแนนล้างตาได้สำเร็จครับ